ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศาสตร์แห่งเสียงค่ะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะแหมวันนี้เห็นไนท์แต่งตัวจิ๊ดจ๊าดขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอาชีพนึงที่จะต้องจิ๊ดนิดนึงค่ะนั่นก็คือดิจิตอลดีจ็อกกี้หรือว่าโปร MC DJ นั่นเองนะคะคนที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเขาเป็นดีเจที่ท่านสมัยและจี๊ดมากๆก็เลยต้องอินเทรนนิดนึงค่ะนั่นก็คือดีเจซันโซนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม่รู้จักกันแต่ชื่อในวงการว่าดีเจซันโซนนะคะชื่อจริงๆของดีเจซันโซนคืออะไรคะชื่อธีรศักดิ์สกุลดิษฐ์ครับเป็นชื่อที่อาจจะไม่คุ้นหูนะแต่ถ้าพูดว่าดีเจซันโซนนี่คนนี้นี่แน่นอนเลยรู้จักกันดีครับนะใช่ไหมคะเริ่มจากการเป็นดีเจเนี่ยเริ่มยังไงคะมาเป็นดีเจได้ยังไงเอ่ยอุ๊ยมันจริงๆมันลองสตอรี่นะคือผมเริ่มจากสนใจในการเล่นแผ่นเสียงเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ที่นิวยอร์กสมัยประมาณปี84-85นะฮะตอนนั้นก็ชอบเที่ยวก็ไปกลางวันเรียนคือชอบเที่ยวคลับก็ไปเที่ยวคลับในแมนฮัตตันในนิวยอร์กก็ไปเห็นคนเขาเล่นดีเจเนี่ยเขาเล่นเราคอนโทรลคนเป็นหมื่นเป็นพันเลยผมก็เลยแบบรู้สึกสนใจว่าทำไมคนเดียวสามารถจะคอนโทรลคนในแดนซ์ฟลอร์ได้เป็นพันเลยก็เริ่มจากนั้นก็เริ่มฝังใจเพราะเราเป็นนักดนตรีอยู่แล้วการเล่นดนตรีมาโดยตลอดก็เลยชอบก็เลยเริ่มหาซื้ออุปกรณ์ในตอนที่อยู่ที่นิวยอร์กนะก็ซื้ออุปกรณ์มาเล่นที่บ้านหาซื้อแผ่นเสียงสมัยก่อนนั้นก็ยังเป็นแอนะล็อกอยู่ครับเป็นการเล่นดีเจโดยใช้เทิร์นเทเบิลหรือว่าเครื่องในแผ่นเสียง2ตัวแล้วก็มีมิกเซอร์ตัวหนึ่งก็ซื้อแล้วก็ในนครนิวยอร์กจะมีร้านแผ่นเสียงเยอะแล้วก็ไปซื้อมาซื้อแผ่นเสียงมาหัดเล่นที่บ้านจากนั้นก็เริ่มมันก็เที่ยวด้วย หัดด้วยไปจำกลางคืนก็ไปยืนดูมันเล่นกันเนื้อจำมันมาเล่นแอบดูครับสนุกมากก็เรียนไม่ค่อยเก่งครับสมมติว่าจะเที่ยวเก่งช่วงนั้นก็แล้วก็หัดเล่นพอเล่นเสร็จพอเป็นฝรั่งก็ชอบทำปาร์ตี้เพื่อนฝรั่งเยอะชอบจัดปาร์ตี้ปิดเทอมปาร์ตี้เปิดเทอมปาร์ตี้กลางเทอมปาร์ตี้ปาร์ตี้ตลอดตอนหลังๆนี้เริ่มไม่ไปเที่ยวแล้วเริ่มเปิดเองแล้วก็คือพอเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านเลยพอเพื่อนทำปาร์ตี้เราก็เขาก็จะให้เราไปเล่นก็เริ่มเล่นก็เล่นมาโดยตลอดจนจบเรียนจบก็อยู่ที่นั่นนานพอสมควรพอกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้เล่นละฮะแต่ว่าก็ยังชอบเพลงนะชอบ dance production คือผมชอบเพลงเต้นรำมากเพลงสมัยก่อนมันยังไม่เป็น house นะสมัยก่อนก็จะเป็น pop dance เป็นอะไรพวกนี้ก็ยังติดตามอยู่เสมอซื้อ CD ทำงานมาเดือนเงินหมดกับ CD หมดนะซื้อแต่ CD จน house เริ่มเข้ามาในเมืองไทยเพลงเต้นรำแนว house เพิ่งเริ่มเข้ามาในประเทศเมืองไทยผมก็ไปซื้อซิงเกิลมาฟังจนวันหนึ่งเราก็นึกว่าเราอยากให้มันมีเครื่องเล่นซีดีที่สามารถเล่นแบบดีเจได้นะถ้ามันมีมันจะแจ๋วมากเลยแล้ววันหนึ่งมันก็มีขึ้นมามีขึ้นมาก็ไปหามาเล่นก็เริ่มจากการเล่นเทิร์นเทเบิลก็เปลี่ยนมาเล่นซีดีเลยให้ใช้ซีดีเจก็ยังไม่เล่นเป็นอาชีพแล้วก็ตอนนั้นก็เพื่อนปาร์ตี้เราก็ไปเล่นให้บ้างอะไรบ้างจนมีวันหนึ่งเพื่อนอยากเปิดคลับแล้วก็เลยชวนผมไปเล่นผมก็ความที่อยากเล่นอยู่แล้วก็ไปเล่นโดยไม่เอาตังค์นะฮะแล้วเอายกเครื่องที่บ้านไปไว้ที่บ้านเพื่อไว้ที่คลับเพื่อนเลยก็ไปเล่นคือวันนั้นพูดง่ายๆว่าเอามันละก็เล่นไปเล่นไปข้างๆบ้านเพื่อนมีโรงเรียนสอนหัวหนวกนะฮะเราเล่นดังมากจนเพื่อนบอกเฮ้ยข้างแม่งเต้นกันยับแล้วอะไรเงี้ยคนหูหนวกเต้นกันยับก็เล่นงูปลาอยู่สักพักนึงก็เริ่มมีคนมาทาบทามก็คลับแรกที่เล่นเป็นประกอบอาชีพจริงๆนะครับในเมืองไทยก็เบรดบาร์เบรดบาร์ตอนนั้นมีชื่อเสียงมาเป็นแฟชั่นบาร์นะอยู่แถวอาเซียนะครับก็เล่นที่เบรดบาร์กันแต่ตอนยังไม่ได้ชื่อซันโซนนะครับก็เป็นจากเบรดบาร์ก็เริ่มอันเดอร์กราวด์เริ่มเข้ามาแล้วซอย4สีลมซอย4บ้างข้าวสารบ้างก็จะเริ่ม
underground scene เริ่มโตขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มโตขึ้นผมก็เลยเข้าเพราะความที่ชอบ underground ก็เข้าไปใน scene underground ก็เริ่มเล่นเป็น resident DJ ตั้งแต่บางกอกบาร์นะครับเข้าสารนะฮะโอมทรานส์คลับที่ซอย4นะครับแล้วก็อีกหลายๆที่จนสุดท้ายตอนช่วงอันเดอร์กราวด์เข้ามาเนี่ยเรากลับมาเปลี่ยนโหมดอีกแล้วฮะโหมดจาก CDJ กลับมาเป็นเทิร์นเทเบิลแล้วเพราะว่าคนที่จะเล่น DJ สมัยก่อนที่เจ๋งๆเนี่ยมันต้องใช้เทิร์นเทเบิลคือใช้แผ่นเสียงก็จะต้องบินไปสิงคโปร์ไปซื้อแผ่นเสียงสั่งจากอังกฤษส่งชิปเข้ามาบ้างก็ลำบากเหมือนกันในสมัยนั้นก็พออันเดอร์กราวด์ช่วงนั้นดีมากคือคลับเล็กคลับน้อยจะเยอะแล้วก็จะเป็นคลับที่เล่นเพลงดีๆนะอย่างคาเฟ่เดอะม็อกซ์ดังสกังพลัสอย่างอู้หลายๆที่พวกเราก็จะเป็นหัวหอกเขาเรียกอันเดอร์กราวด์บิลดเออร์ช่วงนั้นก็คือเป็นรุ่นแรกๆที่บิลอันเดอร์กราวด์ซีนขึ้นมาแล้วจากวันนั้นเนี่ยจากวันที่ผันตัวจากคนเที่ยวมาเป็นผู้ให้บริการคนเที่ยวครับค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของการเป็นดีเจใช่ไหมคะจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นดิสจ็อกกี้ใช่ตอนนี้เป็นดิจิตอลจ็อกกี้แล้วถูกต้องค่ะมันคำว่าดิจิตอลจ็อกกี้นี่หมายถึงอะไรคะโอ้ยมันคือเทคโนโลยีฮะคือเราจะต้องเริ่มอย่างที่ผมอ้างอิงไปสมัยตั้งแต่ตอนแรกเริ่มว่าจากอนาล็อกก็คือแผ่นเสียงมาเป็นซีดีแล้วก็กึ่งซีมิออโต้ไอซีมิดิจิตอลก็คือกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลแล้วจนปัจจุบันเนี่ยมันก็ทรานสเฟอร์ขึ้นมาเป็นการเล่นเพลงโดยใช้ไฟล์แล้วการใช้เนื้อไฟล์ก็คือเล่นจากซอฟต์แวร์เล่นจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สมมติในเวลาเล่นเพลงเราก็จะใช้แล็ปท็อปเพราะว่ามันเล็กเราจะไม่หิ้วพวกสเตชันไปเราก็จะมีแล็ปท็อปซึ่งเราเรียกว่าดิจิตอลจ็อกกี้คือการเปิดเพลงในคลับเหมือนกันกับการเล่นด้วยเพลเยอร์แต่แทนที่เราจะใช้เพลเยอร์เรากลับมาใช้แล็ปท็อปตัวคอนโทรลต่างๆในการเล่นครับซึ่งปัจจุบันในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกานี่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งฮะคุณโมอย่างยิ่งแล้วเริ่มมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับครับแล้วตอนนี้มันเพิ่งเข้ามาเมืองไทยเหรอคะจริงๆไม่ได้เพิ่งเข้าจริงๆผมเล่นมาสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเล่นมาประมาณ3ปีแล้วนะฮะ3ปีแล้วแรกๆตั้งแต่เริ่มแรกๆก็มีคนหัวเราะย่อผมเหมือนกัน คือมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นเฮ้ยนี่ไม่ใช่ดีเจอ่ะยืนถือเมาส์เล่นอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าดีเจมันต้องสปินนะมีมันจะเป็นภาพจำว่าเราจะต้องสแคชนะแล้วภาพสมัยก่อนผมเป็นคนเล่นเทิร์นเทเบิลอ่ะนะคนก็บอกโอ้พี่หนุ่ยลดตัวเองมากเลยนี่มาเล่นเหมือนเล่นเกมเพลย์อ่ะค่ะแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็วันนึงเขาก็ต้องเข้าใจใช่ว่าถึงวันฮะพอถึงวันนี้ทุกคนเห็นแล้วเวลาผมไปเล่นตามคลับหรืออีเวนต์ต่างๆทุกคนจะต้องแห่ไปดูผมอ่ะว่าเอ้ยผมเล่นยังไงอะไรยังไงก็มันเป็นการเล่นแบบใช้สมองมากกว่าการใช้ฝีมือครับผมว่าใช่ไอ้ที่ว่าเรียกว่าใช้สมองนี่หมายถึงว่าเราสร้างสรรค์งานได้มากกว่าเดิมเหรอคะเยอะแยะเลยครับเยอะแยะอันนี้เรามาเปรียบเทียบคือผมไม่ได้ว่าผมไม่ใช่ว่าบอกว่าในโหมดการเล่นด้วยเพลเยอร์เป็นสิ่งไม่ดีนะเราจะต้องมาจากเพลเยอร์ก่อนแน่นอนทุกคนการที่จะมาเป็นดิจิตอลดีเจได้เนี่ยมันจะต้องมาจากการเล่นด้วยเพลเยอร์หรือว่าในโหมดเก่าก่อนมีพื้นฐานที่ดีมีทักษะที่ดีมีสกิลที่ดีแล้วก็พอตรงนี้เราเก่งแล้วเนี่ยเราทรานสเฟอร์มาจับดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้เราแตกยอดไปได้เยอะฮะวิธีการเล่นเราเล่นแบบเหมือนไลฟ์ฮะไม่ใช่ว่าแค่เปิดเพลง A ต่อเข้าเพลง B จากนั้นเปิดจากเพลง B กลับไปเพลง A ก็คือใช้2 machine ต่อเพลงไปต่อเพลงมานั่นคือสมัยก่อนการบิวอัพคลาวด์ในหรือว่าคนเต้นในแดนซ์ฟลอร์เนี่ยด้วยการใช้เพลงเป็นเนื้อเรื่องนั่นคือสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันก็ยังดีอยู่นะปัจจุบันก็ยังสมควรที่จะทำอยู่นะครับก็คือเราจะเล่นตั้งแต่เริ่มเหมือนจีบสาวครับก็พาสาวไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยพาไปดูหนังอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นผมจะยกตัวอย่างนี้เสมอเพื่อให้เห็นภาพก็คือเราจะเล่นจากเบาก่อนให้คนเข้ามาอยู่กับเราจากนั้นก็ดันขึ้นแล้วก็ลงถ้าเราเล่นตุ้มตุ้มดันขึ้นตลอด4ชั่วโมงคนก็กลับบ้านหมดแล้วไม่สนุกมึนตั้งแต่5นาทีแรกมันก็จ้องเป็นคลื่นนะเป็นเวฟ
มีขึ้นมีลงมีให้ไปกินน้ำแล้วกลับมาเต้นต่ออะไรเงี้ยฮะเหมือนเราค่อยๆบิ้วเขาใช่บึ้บขึ้นลงขึ้นลงคนก็สนุกอันนั้นก็คือโหมดเก่าแต่โหมดเนี้ยก็ยังสามารถมาใช้ในดิจิตอลดีเจได้ในดิจิตอลจ็อกกี้ได้แต่ว่าดิจิตอลจ็อกกี้มันยังสามารถทำอะไรได้ตรงนี้อีกเยอะหมายความว่ามันยังสามารถเล่นอยู่แทร็กนี้อีกแทร็กนึงเข้าไปเพิ่มมีสามแทร็กเข้าไปเป็นแซมมีกลองเข้ามาสกิดอยู่ตรงนี้อยู่ดีมีเสียงลมเข้ามาคือเราสามารถเล่นได้ทีเดียว8แทร็กพร้อมกันก็ยังได้10แทร็กพร้อมกันก็ยังได้เทมโปทุกอย่างมันซิงกันหมดเราสามารถอย่างผมมีกรุ๊ปนึงที่ผมเล่นด้วยกันเนี่ยอีกกรุ๊ปนึงชื่อไทยจะมีผมซันโซกับ M DJM ผมเล่นด้วยกันก็เราจะเล่นคอมพิวเตอร์2เครื่องนะฮะแล้วเราสามารถลิงก์กันได้แลนกันได้ผมเช้งผมเปลี่ยนเทมโปปุ๊บตัวนู้นเปลี่ยนด้วยเพราะนั้นการปล่อยการทำอะไรเนี่ยมันจะลิงก์กันหมดแล้วเราสามารถมันเหมือนกับมีคน2คนเราเล่นได้10ชนิดนะฮะในเวลาเดียวกันซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปว่ามันเป็นการใช้สมองมากกว่าต้องมาใช้ฝีมือนะฮะแล้วคือมันต้องทำมาจากที่บ้านก่อนเลยหรือเปล่าคะโอ้ดีครับจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นได้อย่างทุกเซตเวลาผมไปเล่นผมก็ต้องมีการพรีแพร์ก่อนผมก็ต้องมีการจัดเตรียมเริ่มจากหา selection ก่อนคืนนี้ผมจะเล่นอ่ะสมมุติว่าเสาร์นี้ผมเล่นเดโมคลับผมจะไปเดโมผมก็ต้อง selection เดโมเป็นยังไงคนคลาวที่เดโมเขาเป็นยังไงเขาฟังเพลงประมาณไหนผมก็ต้องทำ selection ก่อนทำ selection เสร็จจากนั้นเราก็เข้าไปเปิดเป็น session ในคอมพิวเตอร์ในโปรซอฟต์แวร์แล้วเราก็เอาเพลงมาเรียงไว้จากนั้นเราก็สามารถที่จะคิดมุกเราเรียกว่าคิดมุกก็ถึงตรงนี้เราจะดรอปนะตรงนี้เราจะพีคนะตรงนี้เราจะให้คนมันบ้าไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้ตรงนี้หมดหัวใจมันอยู่ที่ทำยังไงให้คนฟังสนุกว่างั้นเถอะใช่อย่างนี้คือถ้าสมมุติเราทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆก็จะสามารถผันตัวไปเป็นโปรดิวเซอร์ได้ไหมถูกต้องฮะเพราะว่าเวลาเราเป็นดิจิตอลจ็อกกี้เนี่ยแน่นอนที่สุดเราจะต้องคุ้นเคยกับพวกสิ่งแรกก็คือคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ศัพท์ในการใช้เลขคอมพิวเตอร์แต่ศัพท์ในการทำเพลงต่างๆมันจะต้องรู้จัก2คือการใช้ซอฟต์แวร์3เนื่องจากนั้นเรารู้จักการใช้อินสตูเมนต์หรือว่ามีดี้เรารู้จักการใช้ออดิโอเอฟเฟคหรืออะไรต่างๆเนี่ยจากนั้นเนี่ยทุกคนเลยครับเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วมันจะผันตัวไปเป็นโปรดิวเซอร์หมดซึ่งที่เราเรียกว่า DJ Producer คำว่า Producer กับ DJ Producer ได้ไม่เหมือนกัน DJ Producer ก็คือคนที่เป็น DJ แล้วผันตัวเป็น Producer เพราะนั้นผลงานที่ออกไปก็จะเป็น Dance Music Production ก็คือจะเป็นเพลงเต้นรำอย่างเดียวให้ผมมาทำเพลงร็อกผมก็ทำให้เป็นแต่ให้ผมมาทำเพลงเต้นรำผมทำได้ตลอดแล้วเดี๋ยวนี้มันสนุกที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเล่นคนเดียวแล้วมันแรงกันทีผมเคยไปดูที่สิงคโปร์เขาแรงกันที4เครื่องเล่นกันที5คนเราสามารถที่จะ insert พวก instrument พวกเครื่องดนตรีเข้ามาเล่นด้วยอย่างสมมุติเราเล่นอยู่เนี่ยเปิดเพลงเดียวเราสามารถเล่น synthesizer หรือคีย์บอร์ดแอดเข้าไปอู้มันเลยครับมีทั้งเครื่องดนตรีสดได้ด้วยแล้วก็มีเราเป็นตัวเชื่อมต่อด้วยครับส่วนเรื่องเทมโปต่างๆจังหวะต่างๆนี่มันแรงกันหมดแล้วใช้แรงกันหมดมันก็จะซิงกันหมดทุกเรื่องค่ะครับสนุกมากครับหัวใจของการเป็นดีเจก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเรื่องบีทเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่เป็นดิสใช่ไหมคะถูกต้องครับยังคงต้องรักษาแดนซ์ฟอร์เป็นหลักทำยังไงที่พวกเราเรียกว่าดูแลแลนดูแลฟอร์เต้นลามให้เขาสนุกเป็นหลักนั่นคืออาชีพของดีเจถ้าเป็นสมัยเหมือนกับตอนเป็นดิสอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเบสิกจากดิสมาก่อนถูกไหมคะมีพวกสแคสแผ่นอะไรอย่างงี้มาก่อนแล้วพอเรามาเติมความรู้เรื่องการเป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มศึกษาได้ยังไงจากพื้นฐานตรงนั้นถ้าพูดถึงข้ามขั้นเนี่ยคงไม่ได้แล้วก็ต้องมีเบสิกตรงนู้นมาก่อนใช่ไหมคะสิ่งแรกก็คืออย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าจะมาเรียนหรือว่าจะมาเข้ามาศึกษาในเรื่องของดิจิตอลโหมดเนี่ยสิ่งแรกคุณต้องรู้จักเรื่องใช้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีน้องบางคนเป็นดีเจเก่งมากเลยค่ะเก่งเป็นโหมดแรกนะเป็นพวกเล่นเพลเยอร์แต่ชีวิตยังไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลยก็มีนะซึ่งตรงนั้นก็ค่อนข้างลำบากครับตรงนี้ก็ผมก็เดินมาหาผมก็บอกเอ้ยคุณไปซื้อแล็ปท็อปมาตัวนึงแต่คุณยังแดรกเมาส์ไม่เป็นมันก็ต้องไปเรียนเบสิกในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนต้องรู้จักไปดาวน์โหลดเพลงรู้จักการเข้าอินเทอร์เน็ตก่อนสิ่งแรกพอจากนั้นพอเขาเริ่มรู้ตรงนี้ผมก็จะบอกผมก็จะให้ลิงก์เข้าไปว่า
ลองเข้าไป YouTube ไปดูคนนี้ดูคนนั้นดูคนนู้นซึ่งมันเป็นไลฟ์เซตของพวกดิจิตอลดีเจทั้งนั้นให้เข้าไปดูพอจากดูเขาดูแล้วค่อยถามตัวเองว่าชอบไหมเพราะบางทีพวกนี้เปลี่ยนแปลงเขายากคำว่าเปลี่ยนแปลงเขายากเขาว่าเขาจะชอบไม่จริงเขายังทิ้งสิ่งเก่าไม่ได้เราเขายังคิดว่าไม่เจ๋งอะต้องเล่นอย่างเงี้ยต้องเล่นในพวกอย่างเงี้ยหมุนๆอย่างเงี้ยเจ๋งกว่าแล้วเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ถ้าเราให้ลิงก์เขาไปดูแล้วเขาไม่ชอบจริงก็ไม่ต้องเรียนกันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนมันจริงแบบมันต้องบอกให้ชอบอย่างไรไม่ได้ไม่ต้องบ้าคลั่งเลยนะคือเรียนกับผมมันต้องบ้าคลั่งอะแล้วมันจะเป็นเก่งมันจะเร็วก็มาบ้าคลั่งกันผมก็ให้หมดทุกอย่างก็จะสอนให้มาตั้งแต่คือแน่นอนแล้วก็มีเบสิกแน่นในเรื่องของการเปิดเพลงโดยใช้เพลเยอร์ใช่ไหมจากนั้นเขามาอยู่กับเราเราก็จะสอนเขาในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็เป็นซอฟต์แวร์ชื่อ Ableton นะเป็นซอฟต์แวร์ที่ create มาสำหรับเล่นไลฟ์อย่างเดียวนะก็เป็นซอฟต์แวร์สอนการใช้ซอฟต์แวร์จากนั้นเบสิกมิกซิ่งเขาได้อยู่แล้วพอเขาจับซอฟต์แวร์ปุ๊บเขาไปเลยไกลเลยเขาเห็นโอ้มันง่ายอย่างนี้เองพอง่ายปุ๊บมันก็ทิ้งแล้วเรื่องมิกซิ่งนี่มันหมูแล้วเอาสมองไปคิดอย่างอื่นแล้วเอาสมองไปคิดเรื่องเอฟเฟกต์เอาสมองไปคิดเรื่องอินสตูเมนต์เอาดนตรีจริงเข้ามาผสมมาสมองไปคิดเรื่องการเล่นกันสามสี่คนแล้วมันก็ต่อยอดไปได้เพราะนั้นกลับมาอีกคำถามหนึ่งผมก็ถามตัวเองแล้วกันก็คือถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เป็นเรื่องบีทหรือไม่ได้เล่นโหมดดีเจมาก็เป็นได้ได้ด้วยหรอคะได้ครับได้ครับได้เลยฮะได้แบบได้โดยง่ายเลยขออย่างเดียวให้คุณมีหัวใจรักเสียงเพลงเต้นรำเข้าใจเพลงเต้นรำเป็นอย่างดีขอแค่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นดาวน์โหลดเป็นได้แล้วก็ตั้งใจฝึกฝนคือใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีแล้วสองคือชอบเพลงเต้นรำแล้วอยากเป็นดีเจผมสอนหลายคนน้องหลายคนที่มาเรียนกับผมอยากเป็นดีเจมานานมากแต่ไปจับเพลเยอร์แล้วเล่นไม่ได้เคยสาบานกับตัวเองว่าชาตินี้คงไม่ได้เป็นดีเจแล้วแล้วเดินมาผมสอนทุกวันนี้เป็นดีเจก็เล่นตรงนี้ได้ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่หนักหรอคะในเรื่องของเบสิกเพราะว่าบีทเองก็อาจจะไม่แม่นก็อาจจะต้องเวิร์กต้องทำงานหนักขึ้นก็อย่างเช่นคนที่เป็นอยู่แล้วก็เหมือนกับมาเรียนกับผมก็สอนเรื่องเทคนิคอลในเรื่องของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ปุ๊บเขาวิ่งได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่เป็นในเรื่องของ DJ เลยแต่ฟังเพลงเป็นเข้ามาหาผมนะฮะสอนเรื่องของซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บก็ต้องเริ่มเดินก่อนค่ะเดินเลยแต่มันแทนที่จะต้องมาตั้งไข่ไม่ต้องตั้งไข่แล้วเพราะถ้าไปเล่นเพลเยอร์มันต้องตั้งไข่นี่ไม่ต้องตั้งไข่มันเดินได้เลยแต่เดินช้าหน่อยแล้วจากนั้นถ้ามันบ้าคลั่งเสร็จมันก็ไปไปเร็วเลยอย่าใช่งั้นครับแล้วเวลาเริ่มเลยเนี่ยไปหาซอสยังไงซอสของเสียงหรือว่าเราจะเอามาเนี่ยฉันจะเริ่มทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นประหนึ่งคล้ายๆกึ่งโปรดิวเซอร์เหมือนกันใช่ไหมคะจะเริ่มยังไงมันการเล่นแบบทุกวันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่สองโหมดโหมดแรกคือเล่นเพลงเต็มเพลงก็คือเหมือนการเล่นดีเจทั่วไปจบเพลงนี้ต่อเพลงนี้เพลงนี้ต่อเพลงนี้ไปซอสมันก็คือมีเพลงแล้วก็มาทำการจัดการในซอฟต์แวร์ทำให้มันบีทตรงกันวิธีการเราเรียกว่าวาร์ฟเรามาวาร์ฟให้มันตรงกันเสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็เล่นอันนี้คือเล่นแบบ DJ set อย่างที่ถ้าน้องถามว่าซอสจะไปหาที่ไหนก็คือสามารถดาวน์โหลดซื้อจากเว็บไซต์ต่างๆได้ในต่างประเทศนะฮะก็เป็นเพลงซึ่งปกติเพลงมันก็เป็น MP3 ใช้ไฟล์ก็เป็น MP3 320นะฮะก็คือใช้ไฟล์เพลงเล่นปกตินะฮะแต่อีกโหมดนึงเค้าเรียกว่าเล่นแบบคลิปก็คือเล่นเป็นลูปเล่นเป็นชิ้นเลยฮะอันนี้จะสนุกนะนี่เล่นแบบเราจะเล่นเหมือนกับเป็นนักดนตรีแล้วขึ้นมาด้วยกลองก่อนขึ้นกลองเสร็จต่อด้วยไฮแฮทต่อด้วยเบสต่อด้วยซินอะไรเงี้ยครีเอทเป็นเพลงเงี้ยซอสพวกนี้มันก็ถ้าเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วก็สามารถทำเองได้ในคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเบื่อเราไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์เราไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าไม่มีพวกนี้มันก็หาซื้อได้ครับตามพันทิปตามอะไรนี้เขาก็มีขายนะครับแพงไหมคะไม่แพงครับเป็นของก็เป็นลูปที่เราเรียกว่าลูปพวกลูปชิ้นลูปพวกนี้ก็มีขายหรือว่าสามารถสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตก็ได้อย่างนี้เราไม่ต้องฟังทุกซาวเลยหรอคะพี่ไม่ละบางทีมีเมนไม่กี่ตัวเราสามารถมาร้อยเป็นเพลงได้เลยเพราะมันเหมือนกับอย่างเล่นวิธีนี้มันเหมือนกับว่าเรามีนักดนตรีอย่างน้องเป็นคนตีกอผมมีซาวน้องอีกคนนึงเล่นเบสอีกคนนึงเล่นเปียโนอีกคนนึงเล่นอะไรก็แล้วแต่ผมก็หยิบอันนี้มาหยิบนี้มาแล้วก็มารวมกันแล้วก็สลับเล่นปั๊บ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 มันก็เริ่มเป็นเพลงได้ประมาณนี้ครับคือพูดง่ายเอามันไว้ก่อนเรารู้สึกว่าซาวน์ feeling ชอบแล้วก็เอาจับมาเรียนกันถูกต้องถูกต้อง
วันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะต้องหนึ่งถ้าอยากจะเป็นดิจิตอลจ็อกกี้เนี่ยจะต้องฟังเพลงเยอะๆครับแล้วก็มีหัวใจรักเปิดใจให้กว้างครับมีความสามารถทางด้านอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็มีเบสิกก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้แต่ว่าต้องตั้งใจซ้อมเท่านั้นเองครับแหมวันนี้นี่ได้รับความรู้จากดีเจซันโซนเยอะมากมายเลยนะคะยังไงก็ติดตามได้นะคะดีเจซันโซนไปเปิดที่ไหนก็ตามไปฟังกันได้จะได้ไปเก็บความรู้เพิ่มเติมกันได้อีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณดีเจซันโซนมากๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่รายการศาสตร์แห่งเสียงศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพค่ะ10400หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะวันนี้นะคะนายและมิสเตอร์ซันซอนดีเจซันซอนของเราก็คงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนที่อยู่ในสถานีวิทยุหรือผู้ดำเนินรายการหรือที่บางคนเรียกว่าดีเจเนี่ยก็เหมือนเป็นครูของเราทุกคนหมุนหน้าปัดไปตั้งแต่ซ้ายสุดยันขวาสุดเนี่ยเป็นครูเราได้หมดที่เป็นเครื่องใหญ่ๆขนาดนี้ด้วยกันแล้วก็ต้องยกเข็มลงไปวางแล้วก็ต้องคิวหัวเพลงนะครับให้มันหมุนๆไปจนถึงดนตรีชิ้นแรกเสร็จปุ๊บเราก็ถอยหลังกลับเวลาเราจะเปิดเราก็ถ่ายแผ่นไปเพื่อให้รอบมันตรงกันแล้วเสียงดนตรีมันก็จะไปครบอันนั้นก็เริ่มต้นจากแผ่นเสียงดังนั้นไอ้สิ่งที่มันพัฒนาต่อมาเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องของการที่นำเสนอรายการวิทยุที่เปิดมาเมื่อไหร่ก็จะได้ยินเพลงที่ตัวเองชอบเมื่อนั้นฉะนั้นมิวสิกดีเรคเตอร์จึงเข้ามาช่วยเลือกเพลงตัวดีเจเองเนี่ยจะเลือกเพลงน้อยลงซึ่งสามารถจะเรียงเพลงได้นะครับเรียงคิวสปอตของลูกค้าได้จบเวลาไหนขึ้นเวลาไหน